สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาเจกเล่นใหญ่เลยนะครับกับรายการเปิดกองดูวันนี้นะครับก็จะมาพบกับเปิดกองดูอีกแล้วนะก็จะเป็นเจ้าไดโนเสาร์นะครับของหนานมู่นะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าไทรเซราทอปส์นะครับหรือว่าชื่อของเขาในฉายาที่หนานมู่ตั้งให้ก็เป็นเฮฟวี่เรนนะครับผมก็น่าจะหมายถึงเฮฟวี่ก็หมายถึงแบบหนักหน่วงเหมือนดนตรีเฮฟวี่อะไรเงี้ยแบบหนักหน่วงหน่อยนะครับแล้วก็เลนน่าจะหมายถึงว่าเป็นพวกเขาพวกหอกอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขออนุญาตแปลว่าเป็นหอกที่หนักหน่วงอะไรเงี้ยหอกที่แบบแข็งแรงหนักหน่วงอะไรเงี้ยก็น่าจะหมายถึงเขาของเขานะเจ้าไทเซอร์และท็อปสองตัวนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่ได้มีกล่องน้ำตาลนะครับเพราะว่ารีวิวที2กล่องเลยนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับผมอ่ะตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นนี่ฮะเจ้าไทเซอร์และท็อปที่เป็นตอนยืนนะอันเนี้ยก็จะเป็นสีน้ำตาลนะผมเอาสีน้ำตาลมานะจริงๆตัวเนี้ยออกมา3สีนะครับก็จะมีสีพิเศษที่เป็นสีวัวนะสีขาวแล้วจุดดำนะครับผมอันนั้นจะเป็นสีพิเศษเลยครับลิมิเต็ดนะครับผมแล้วก็อีกสีนึงก็จะเป็นสีเขียวลายเขียวนะก็จะเป็นลายผ้าเขียวหน่อยนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้สั่งมานะครับก็สั่งเป็นตัวนี้มาสีน้ำตาลนะครับผมเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นตัวนอนนะตัวนอนนี่จะมีออกมาสีเดียวนะครับก็เป็นสีน้ำตาลนะครับก็คือทั้งคู่นี้ผมเอาเป็นคู่สีน้ำตาลอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกล่องของตัวยืนนะครับเนี่ยก็ยืนออกมาทำออกมาสวยงามครับไม่หลุดคอนเซ็ปต์ของหนานมู่นะก็พื้นขาวนะครับเนี่ยด้านข้างด้านหลังนะครับนี่ครับก็จะมีภาษาจีนภาษาอะไรนะเนี่ยตามสเต็ปของหนานมู่นะอ่ะแล้วก็มากล่องนี้ครับเนี่ยตัวนอนครับนี่ก็สวยงามครับก็ตามไม่หลุดคอนเซ็ปต์นะครับผมนี่แล้วก็ด้านข้างด้านหลังนะครับนี่สวยงามครับเนี่ยโอ้โหอย่างสวยเลยครับให้เดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะนี่ใช้มันเป็นทับครับเหมือนเดิมนะเอาอันไหนก่อนดีเอาเปิดตัวยืนก่อนดีกว่าครับนี่ครับตัวฝาเปิดเขาจะอยู่ด้านข้างครับเนี่ยเปิดออกมาเลยนี่ครับก็เป็นฟองน้ำดำเหมือนเดิมครับเหมือนกับที่ห้องอื่นนะนี่เป็นฟองน้ำโอบดำครับก็มีการ์ดด้วยครับนี่ครับการ์ดสวยงามครับนี่ครับอ้าวอันนี้หลุดมาแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นฝาครับนี่ครับแล้วก็มีเศษอันนี้ไว้ดันตัวฟิกเกอร์นะครับตัวนี้มีฐานมาด้วยนะนี่ครับเป็นฐานเหมือนที่โคลนครับแล้วก็ตัวยืนครับนี่ครับก็จะห่อซองใสมานะครับก็ไม่ได้สีนะโอ้ยอ้าวเขาหายอ๋อตัวนี้น่าจะมีลูกเล่นที่เป็นที่หนานมู่เขาโฆษณาครับเดี๋ยวซองใสก็คือเขานี่สามารถเปลี่ยนได้ครับเขาน่าจะอยู่ด้านในนี่ครับอยู่นี่ครับมาที่เป็นซองเล็กๆครับซองซิปล็อกครับนี่มี2ชิ้นนะก็จะเป็นเขาธรรมดากับเขาที่หักครับอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนนี่ครับมาเปิดกล่องตัวนี้กันบ้างใช้ไหมบรรทัดเหมือนเดิมครับก็เสียบเข้าไปครับสิ่งอะไรครับก็เปิดออกมาครับนี่ก็จะเป็นฟองน้ำดำเหมือนกันนะนี่ครับดึงออกมาโอ้ไม่มีอะไรนะก็อันนี้มีฝาแล้วก็มี2ชั้นนะครับนี่เดี๋ยวฝาเสียบไปก่อนนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวนะครับนี่ครับตัวชั้นตัวนะนี่อันนี้ก็จะมีฟองน้ำชั้นเล็กๆดามมาด้วยนะจะวางเก็บไปก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นฐานนะครับฐานเลซิ่งครับนี่ครับตัวฐานนี่ก็จะใส่ซองมานะเดี๋ยวหนักอยู่นะฐานอันนี้ก็น่าจะเป็นเลซิ่งเหมือนกันนะฐานตัวยืนนะแต่ฐานตัวนอนนี่เขาจะใหญ่นะแต่ตัวนี้เขาไม่มีซองมานะตัวสำหรับตัวนอนนะก็ใส่ซองมาก็ใส่ยัดมากับโฟมดามันเล็กๆนะยืดขึ้นมาก่อนนี่ครับนี่ครับโฟมดำเล็กๆนะครับโอ้โหดีเทลสวยงามมากเลยครับตัวนี้
ตัวนี้ก็สวยนะตัวยืนนะอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนนี่อ่ะเดี๋ยวไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวไปดูดีเทลกันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูการ์ดที่แถมมากับเจ้าตัวยืนก่อนนะนี่ครับก็จะเป็นรูปตัวไทเทอร์ท็อปกำลังเดินไปครับนี่ในแม่น้ำก็มีนี่ครับอะแพตโตซอลัสนะครับของหนานมู่นะสองสีเลยนะนี่นี่ครับก็บรรยากาศอยู่ในป่าแล้วก็มีดงบึงนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับเป็นใบความรู้นะครับนี่เป็นงานสเก็ตดออิ่งนะเจ้าไทเทอร์ท็อปตัวยืนนะครับนี่ก็จะมีเขาหักด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาจีนนะข้อมูลก็อ่านไม่ออกครับไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรนะนี่ครับใครรู้ก็พิมพ์มาได้นะครับใต้คลิปนะครับผมเนี่ยสวยงามครับสำหรับตัวนอนเขาไม่ได้แถมมานะการ์ดอ่ะเขาจะแถมให้ตัวยืนมาครับโอเคครับมาดูตัวฟิกเกอร์กันเลยครับเอาไทเทอร์ท็อปตัวยืนนะโอ้โหสวยงามเลยนะนี่เนี่ยอันนี้ก็จะมีลูกเล่นที่บอกไปนะครับสามารถเปลี่ยนเขาได้นะนี่ครับให้ดูโดยรวมก่อนเดี๋ยวเอาเขามานี่ครับก็จะมีเป็นเขาธรรมดานะกับเขาหักนะครับนี่ตามสเก็ตดีไซน์ของเขานั่งในการ์ดเมื่อกี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลองใส่เขาธรรมดาให้ดูก่อนครับเนี่ยเขาจะมีรูเดือยอันนี้เป็นรูรับเดือยครับอันนี้เป็นเดือยนะเดือยอยู่กับตัวเขานะครับเสียบเข้าไปเลยครับดันเข้าไปครับไม่เข้าปึ๊บนี่ครับหมุนหน่อยหมุนหน่อยครับนี่นี่ครับอยู่แล้วโอเคนี่ครับสวยงามครับโอ้โหนี่อย่างงามเลยนี่แต่มันก็ยังมีเห็นอยู่นะเป็นช่องรอยต่อครับแต่ว่าก็ถ้าดูไกลๆก็มองไม่เห็นนะตัวนี้ไม่มีจุดขยับอะไรครับเนี่ยก็จะมีลูกเล่นแค่ตรงเข่านะอีโอ้โหเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเข่าตัวนี้อีกทีหนึ่งเอาตัวเข่าหักมาครับนี่ก็ใส่เหมือนเดิมครับดันเข้าไปนี่อันนี้ใส่ง่ายครับนี่ครับโอ้โหเขาหักก็สวยนะครับซื้อมาเล่นเปลี่ยนเป็นเขาหักได้นะเนี่ยโอ้โหถ้าซื้ออีกตัวหนึ่งมาเหมือนกำลังสู้กันได้นะเอาแบบชนกันนะอีกสีหนึ่งเนี่ยนี่ครับโอ้โหไทรเซอราทอปส์ครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะสำหรับไดโนเสาร์แล้วก็สำหรับใครหลายๆคนนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยงามนะครับนี่มาตัวนี้มาในท่ากำลังเดินเที่ยวตัวนะครับเดี๋ยวลองเอาถามของเขามาให้ดูครับเนี่ยก็จะเป็นออกมาสีเหลืองเหลืองข้นโครนนะครับเนี่ยนี่ด้านล่างของเขาก็เป็นสีดำล้วนไม่มีอะไรเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็นรอยเท้านะเนี่ยน่าจะเป็นรอยเท้าเนี่ยเนี่ยตรงนี้สำหรับให้เขายืนนะเดี๋ยวลองเอามายืนเนี่ยอันนี้อยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนี่ครับอันนี้เป็นเท้าหน้านะอันนี้น่าจะเป็นหลุมของเท้าหน้าเนี่ยมันจะมีรอยนิ้วอยู่นี่ก็น่าจะเป็นหลุมของเท้าหลังนะฝั่งนี้อันนี้อีกหลุมหนึ่งนี่ครับโอ้โหสวยงามครับเดี๋ยวเอาไงเอาซูมดูเลยดีกว่าดูด้านบนด้านหลังเลยว่ะนี่ครับอันนี้ด้านหลังของเขานะนี่โหดีเทลสวยเลยครับเป็นดีไซน์เหมือนในจูราสสิกพาร์คเลยครับเนี่ยเป็นดีไซน์อย่างนี้นะเขาจะมีแบบปุ่มๆอย่างเงี้ยสำหรับไทรเซอราทอปส์นะครับนี่ครับอันนี้ด้านหลังของกระโดงของเขาครับนี่มีด้านล่างครับนี่โอ้โหสวยงามนี่ครับไล่ลงมานี่เขามีเขาเรียกอะไรอะลายน้ำหรือเปล่าครับจริงๆหนังมูเขาก็มีนะลายน้ำแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เขาไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับมีหรือเปล่าแต่ผมหาดูก่อนทีนี้เขาซ่อนเก่งครับนี่ครับเจอแล้วนี่เป็นภาษาจีนนะครับ2021ครับ Made in Tier 4หรือเปล่าใช่เขียนว่าหนานมูผมก็มองไม่เห็นแต่เป็นภาษาจีนนะน่าจะเป็นภาษาจีนหนานมูเลย
นี่นะครับอ่าของเขาสวยงามครับโอ้โหลายสีลายสีปากเปิดสวยงามเลยเหยียบด้านหน้าเหยียบหน้าไปหน้าตาสวยงามครับว้าวดูดีเทลครับโอ้โหเหยียบดีเทลตรงนี้สวยงามครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่การันตีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับว่าสวยจริงๆครับนี่นะครับตัวนอนก็ดีเทลไม่แพ้กันครับแต่ว่าตัวนี้จะเปลี่ยนเขาไม่ได้นะนี่ครับตัวนี้จะหนักกว่าตัวนั้นนะเนี่ยมันจะดูแบบแข็งกว่าตัวนั้นจะมีความอ่อนนุ่มครับแต่ตัวนี้มันจะดูแข็งๆน่าจะวัสดุคนละอย่างกันนี่ครับแต่ว่าดีเทลก็สวยงามเหมือนกันครับดูแบบแบบนี่นี่ก็เป็นท่าในจูราสสิคพาร์คภาคแรกเลยครับที่แกนอนป่วยอยู่นะนี่ครับโอ้โหนี่ครับอื้อหือเออลืมเลยครับหนานมู่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวไม่รู้ว่าตัวแรกหรือเปล่านะที่ไม่ได้แถมคนนะที่ดีไซน์จากหนังนะส่วนดีไซน์ที่เป็นดีไซน์อื่นไม่นับนะอย่างจิ๊กเกนโนของหนานมู่นี่ก็ไม่นับนะเพราะไม่ได้เป็นดีไซน์จากหนังนะแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าตัวนั้นแถมไหมคนนะเพราะผมก็ไม่ได้ทีนะแต่ตัวเนี้ยดีไซน์จากหนังตัวแรกนะครับที่ไม่ได้แถมคนนะตัวยืนด้วยครับแล้วก็ตัวนอนด้วยนะไม่มีคนให้นะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะมาดูต่อครับเนี่ยโอ้โหดีไซน์เหมือนในจูราสสิคพาร์คเลยครับอันนี้ก็ถ้านอนแบบนี้ก็ยิ่งเหมือนเลยนะครับนี่ในภาคแรกนะสำหรับภาคแรกฐานมาดูครับนี่ฐานของเขานะก็จะเป็นเหมือนดินโคลนแล้วก็มีต้นหญ้าต้นอะไรเงี้ยเป็นงาเรซินนะตั้นแล้วหล่อลงมาใต้ฐานโอ้ใต้ฐานมีเขียนด้วยนะครับนี่จะเป็นโลโก้หนานมู่นะแล้วก็นี่ครับ Heavy Rain นะครับอย่างที่บอกไปนะก็เป็นหอกที่หนักหน่วงหรือว่าเขาที่หนักหน่วงนะก็น่าจะหมายถึงเขาของเจ้าไทรเซราทอปส์ของเขานะนี่ครับเดี๋ยวลองมาหามุมครับว่ามันจะนอนทางไหนครับนี่ใช่ไหมครับอันนี้น่าจะใช่แล้วลองเปลี่ยนฝั่งมันได้ไหมตรงนี้ฝั่งนี้ก็ได้นะก็สวยงามอยู่นะได้สองฝั่งเลยนะฝั่งนี้ก็ได้นะมันก็มีต้นหญ้าต้นไม้นะก็ไม่ลอยนะใต้ฐานก็ไม่ลอยถ้ามันไม่ตรงล็อกมันจะลอยนี่ครับก็ไม่ลอยครับนี่ก็นอนได้นะฝั่งนี้นี่ก็ฝั่งที่มีหญ้าครับก็สวยงามครับถ้าเกิดเอาเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วนะถ้าเกิดเอาฝั่งที่ไม่มีหญ้าก็น่าจะได้เหมือนกันมีเป็นฝั่งที่ไม่มีหญ้านะก็หาเหลี่ยมเอานะนี่ครับฝั่งที่ไม่มีหญ้าก็นอนได้เหมือนกันนะลองดูดิว่ามันลอยใช่ป่ะไม่ลอยครับเนี่ยก็ได้ทั้งสองฝั่งเลยครับแล้วแต่คนจะวางนะนี่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าในหนังเขาเป็นฝั่งที่มีหญ้าหรือไม่มีหญ้าก็ลองดูครับลองเอาสลับกันไปดูนี่ครับก็สวยงามครับเนี้ยโอ้โหอยากให้ดูโดยรวมแบบใส่ฐานนะนี่อื้อหือโอ้โหดีเทลสวยงามครับนี่ครับถือว่าทำออกมาได้สวยงามครับสำหรับตัวนี้ของหนานมู่นะนี่ครับสวยงามเลยครับความยาวความสูงนะครับเอาความยาวก่อนแล้วกันครับนี่สำหรับตัวยืนนะครับอันนี้ก็ประมาณ11นิ้วครับปลายหางถึงปลายปากนะครับผมแล้วก็ความสูงแบบมีฐานนะอันนี้ก็ประมาณ5.3 นิ้วนะไม่ถึงครึ่งนะ 5.3 นิ้วครับ
เดี๋ยวลองเอาฐานออกครับลองฐานออกฐานออกนี่จะสูงเท่าไหร่5นิ้วเป๊ะเลยครับประมาณ5นิ้วนะความสูงของเขานะแบบไม่มีฐานนะอ่ะโอเคเอาตัวนอนมาบ้างครับเอาแบบมีฐานก่อนแล้วกันเดี๋ยวจัดวางให้มันดีๆแบบมีฐานนะเอาความยาวก่อนความยาวก็ประมาณ12นิ้วนะฟุต1นะความยาวยาวฟุต1นะความสูงแบบมีฐานนะก็ประมาณ3นิ้วกว่าครับแต่ไม่ถึง4นิ้วนะ 3.6 3.7 นิ้วนะอ่ะเดี๋ยวลองเอาฐานออกฐานออกแล้วความสูงนะจากพื้นถึงปลายกระโดงเนี่ยความสูงของเขาแบบไม่มีฐานก็ประมาณ3นิ้วครับประมาณ3นิ้วโอเคครับความยาวความสูงสัดส่วนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอางานอื่นๆมาเทียบดูบ้างครับอันแรกก็จะเป็นนี่ครับนี่เป็นรถในจูราสสิคพาร์คข้างหนึ่งเลยนะครับนี่จีฟแรงเลอร์ครับของจาด้านะนี้ก็ในสเกล1ต่อ43นะครับพวกนี้ก็เป็นสเกล1ต่อ35นะสำหรับหนานมู่นะครับลืมบอกเลยครับนี่แต่ว่าอันนี้ก็มาวางเนียนๆได้นะครับใกล้เคียงกันนะสเกลนี่ครับลองมาวางดูนี่ครับโอ้โหขับรถมานี่ครับมาดูเจ้าไทรเซอราทอปป่วยนะครับนี่แล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นนี่ครับสไปโนซอรัสของ Hasbro นะอันนี้ก็เป็นมินิฟิกเกอร์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าสเกลอะไรนะมันไม่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่าเป็นมินิฟิกเกอร์นะลองมาวางดูครับล้มๆทำมาวางดูนี่ถัดมาก็จะเป็นเหล่าคนของหนานมู่นะครับนี่ครับก็เป็นถ้าใครรู้จักในหนังก็จะเป็นอะไรอ่ะด็อกเตอร์เอลลี่เซตเลอร์นะครับนี่จะมาวางเนียนๆได้นะเหมือนมาดูเจ้าไทรนะอ่ะมาดูเจ้าไทรตรงนี้เจ้าไทรเซราทอปนะครับนี่ครับมาดูเจ้าไทรเซราทอปอยู่ตรงนี้อยู่ได้ไหมเนี่ยล้มแล้วเนี่ยทิ้งรถไว้นี่ครับดร.เอียนก็มาครับนี่ดร.เอียนมาคล่อมนะดร.เอียนนี่ก็ล้มเนี่ยต้องดัดไหมอันนี้วางนานว่าล้มแล้วก็ดร.แกลนนะครับนี่ดร.แกลนนี่ครับก็มาเทียบกับของหนานมู่นะนี่ครับสวยงามครับก็เรียนด้วยกันได้นะครับผมโอเคครับไปดูไดโนเสาร์กันบ้างครับดูไดโนเสาร์ตัวแรกครับก็จะเป็นไทรเซอราทอปของปาโป้นะครับนี่ครับสวยงามครับก็มาเทียบกันครับโอ้โหถ้าย้อนกลับไปแบบ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยปาโป้นี่ถือว่าเหมือนในหนังมากเลยนะเนี่ยครับเพราะเป็นงานสมัยก่อนนะครับคือเหมือนในหนังที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่เธอครับของปาโป้นะครับแต่ตอนนี้ก็หนานมู่ออกมาแล้วนะครับหนานมู่ก็เหมือนที่สุดแล้วนะครับผมตอนนี้แต่จริงๆมีตัวที่สูบลิขสิทธิ์นะครับจำไม่ได้ของยี่ห้ออะไรทำวันหรืออะไรเห็นออกมา3ตัวแล้วนะมีทีเล็กไทรเซอราทอปแล้วก็แบ็คเกียวสไลด์กำลังจะมาครับอันนั้นก็ถูกลิขสิทธิ์นะอันนั้นจะสเกล1ต่อ38นะครับแต่ก็น่าจะเล่นด้วยกันได้แหละเพราะปาโป้ตัวนี้ก็ผมก็ว่าน่าจะเป็นสเกล1ต่อ38นะเพราะว่ามันจะเล็กกว่าหนานมู่หน่อยเดียวครับแต่ว่ามาวางค้าๆกันได้นะจะได้ไม่จำเจนะครับจะได้มีความหลากหลายครับเนี่ยก็ถือว่าสวยงามครับโอเคครับปาโป้ไปแล้วนะเอาต่อมาครับเป็นเจ้าไซโนเซอราทอปนะครับของหนานมู่นะครับนี่ครับโอ้โหงานเดียวกันเลยครับนี่สวยงามเจ้าอันนี้เย็บมาหน่อยเซอราทอปตัวนอนนี่เอาตัวนี้อ่ะนี่ครับสวยงามครับเสียดายเจ้าไฟตัวนี้มันไม่ได้หมุนคอได้นะของไซโนนี่เขาทำหมุนคอได้ครับหนานมู่เขาทำมาเป็นลูกเล่นครับแต่ว่าเจ้าไฟนี่ก็เปลี่ยนเขาได้ครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้นะเจ้าไฟนี่ลูกเล่นคือเปลี่ยนเขาได้แล้วก็มีฐานครับโอเคครับสวยงามครับนี่ฮะเป็นงานเดียวกันนะของหนานมู่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตระกูลเซราทอปเชียนอีก2ตัวแล้วกันครับตัวแรกก็จะเป็นเจ้าสไตลาโคซอรัสนะครับนี่อันนี้ก็ของซาฟารีนะซาฟารีนี่น่าจะสเกล1ต่อ40นะเพราะเขาจะตัวเล็กหน่อยแล้วก็อีกตัวนึงครับจะเป็นแท็กคีไรโนซอรัสครับนี่ก็ตระกูลเซราทอปเชียนเหมือนกันนะครับนี่เรียกว่าตระกูลพวกมีแผงมีเขานะครับนี่
โอ้โหสวยงามครับแต่จริงก็มาวางคละคละกันได้นะสเกลใกล้เคียงกันครับนี่สวยงามครับโอเคครับไปดูตัวกินเนื้อกันครับนี่ครับนี่ครับทีเล็กนะครับผมอันนี้ของ W Dragon นะก็สเกลเดียวกันครับนี่โอ้โหสวยงามครับนี่ฮะมันกำลังต่อสู้กันครับลืมมาเอาฐานมาด้วยดูดีเดี๋ยวก้อนเขาก็มีฐานนะนี่ของทีเล็กนะแต่เขาจะมีเดือยแล้วก็ล็อกกับเท้าของเขาไว้นะนี่เท้าว่าจะมีรูเดี๋ยวใส่ฐานเข้าไปจะได้สมน้ำสมเนื้อกันครับนี่เอาเจ้าตัวนอนออกมาก่อนครับเดี๋ยวทีเล็กสู้กับตัวยืนก่อนแล้วกันนี่ก็พอใส่ฐานก็จะหนักหนักหน่อยครับนี่ครับใส่ฐานเหมือนกันนับเจอกันนับสู้กันไอ้ทีเล็กกับทริเซอร์ท็อปนี่ครับโอ้โหสเกลเดียวกันครับงามเดี๋ยวลองทำเขาหักเอาเขาหักมาเปลี่ยนสู้กับทีเล็กผ่านศึกมาเยอะครับนี่เขาหักนี่โอ้โหนี่ครับโอ้โหสวยงามครับตัวนอนอย่างที่เล็กล่าเสร็จแล้วครับโอ้โหให้แพ้ครับให้แพ้เอือให้แพ้เลยครับโดนทีเล็กกินเอาจับดีๆก่อนให้มันตรงล็อกนี่โอเคนี่ครับให้แพ้นะครับให้แพ้ต่อทีเล็กนะครับนี่โอ้โหสวยงามครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าไทเทอร์ท็อปทั้ง2ตัวนี้นะครับผมโอ้โหอย่างงามเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมมาเจ๊กเล่นใหญ่เลยด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปหน้าครับจะเป็นอะไรนะครับรอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย